ือเป็นการออกกำลังกายทั้งคนและน้องหมากันเลยเดินตามหมาไม่กัดแน่นอนครับแต่ยุงกัดว่างหรือไงถึงพาเข้าป่าเนี่ยก็มีคนเคยบอกว่าถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าโอ้ยสรุปเหนื่อยกว่าเดิมอีกระหว่างทางถ้าโชคดีมาถูกเวลาก็จะได้เจอกับฝูงแพด้วยนะฮะแบ๊ะเอ้ยแก๊งนั้นหมาสายพันธุ์อะไรอะทำซ่าเหรอนี่มาเทนพี่นะเว้ยเฮ้ยพวกเราบุกโอ้ยใครจะไปก็ไปเหนื่อยขนาดนี้แก้มแล้วว่าหายใจเหรเรามาเอาใจคนรักหมาแล้วรักสุขภาพกันสักหน่อยเพราะเราจะพาคุณและนายจ๋ามาเดินเทรลชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยากันที่ Bounce Dog Sport Center ที่พระประแดงสมุทรปราการ ที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางมากถึง70ไร่โอ้โหจะใหญ่โตไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งสุดทางของอาณาเขตนี้ก็จะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอยากจูงมือเธอไปเข้าห้องสอบเพราะเธอคือคำตอบของทุกอย่างชาวพระประแดงที่เลี้ยงน้องหมาละแวกนี้ถึงนิยมพานายจ๋าน้องหมาของตนมาเดินเทรลด้วยกันเพื่อเป็นการออกกำลังกายทั้งคนและน้องหมากันเลยเดินตามหมาไม่กัดแน่นอนครับแต่ยุงกัดว่างหรือไงถึงพาเข้าป่าเนี่ยก็มีคนเคยบอกว่าถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าโอ้ยสรุปเหนื่อยกว่าเดิมอีกระหว่างทางถ้าโชคดีมาถูกเวลาก็จะได้เจอกับฝูงแพด้วยนะฮะแบ๊ะเฮ้ยแก๊งนั้นหมาสายพันธุ์อะไรอะทำซ่าเหรอนี่มาเทนพี่นะเว้ยเฮ้ยพวกเราบุกโอ้ยใครจะไปก็ไปเหนื่อยขนาดนี้แก้มแล้วว่าหายใจเหรอช่วงมุกหมาเสี่ยวเดินเที่ยวป่าในป่ายังมีเขาในใจเธอมีเราบ้างหรือเปล่า อยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้เขาแล้วเมื่อไรจะมาอยู่ใกล้เราบ้างล่ะเดินป่าเดินเขาสู้เดินกับเราไม่ได้หรอกถ้าเดินเข้าป่าแล้วไม่เจอใครถ้าเดินเข้ามาในใจเดี๋ยวก็เจอเราและเมื่อมาจนสุดทางออกจากป่าก็จะถึงเส้นชัยที่เป็นดิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้เย่ในที่สุดพวกเราก็ทำได้เห็นป่าเห็นเขาเห็นใจเราบ้างหรือยังนะไอ้มุ้ยสำหรับใครที่อยากพานายจ๋าของคุณมาเดินออกกำลังกายก็ติดต่อมาได้ที่ Bulldog Sport Center ได้เลยนะครับ